ช่วงแรกวันนี้ครับเราไปดูผลงานของนักกรีฑาไทยครับในการวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชียครับทีมสาวไทยของเราได้อันดับ2ส่วนทีมชายพลาดท่าส่งไม้พลาดครับไปดูเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาสุพัชราไสยนะครับการแข่งขันกรีฑาในการวิ่งผลัดชิงแชมป์เอเชียครั้งที่1ครับหรือว่า Asian Relay Championship 2024 ครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยแข่งขันกันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตามภาพครับผู้ชมครับก่อนเริ่มแล้วก็ตกมาระหว่างการแข่งขันด้วยนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้อยู่ที่ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงครับสาวไทยประกอบไปด้วยมนัสดาสารมโนครับสุพนิชภูลเกิดสุการดาเพชรรักษาและจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับ4คนนี้ช่วยกันครับวิ่งจนจบอันดับ2คว้าเหรียญเงินมาครองได้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 44.88 วินาทีนะครับโดยเหรียญทองครับได้แก่ทีมชาติจีนครับทำเวลาไป 44.16 วินาทีแล้วก็เหรียญทองแดงครับตกเป็นของเวียดนามครับ 45.17 วินาทีนะครับสาวไทยของเราก็ได้อันดับที่2นะฮะได้รองแชมป์เอเชียนะครับส่วนทีมชายครับวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายที่ไม่มี2นักกีฬาตัวหลักอย่างบิวภูริพลบุญสอนที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ชยุทธคงประสิทธิ์ซึ่งไปเข้ารับการอบรมในร้อยนะครับก็เลยส่งตัวสำรองอย่างทวชัยหิมเอียดแล้วก็วีรยุทธ์แดนขนบครับลงวิ่งแทนในไม้ที่3และไม้ที่4ส่วนไม้1กับไม้2ก็ยังเป็นณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมและสราชดาบบังนะครับผลปรากฏว่าทีมผลัดหนุ่มไทยครับพลาดท่าไปทำไม้หลุดมือครับระหว่างส่งจากไม้3สู่ไม้4ทำให้ผิดกติกาก็ไม่มีสถิตินะครับก็ต้องจบด้วยการไม่มีสถิติไปส่วนเหรียญทองครับในประเภท 4x100 เมตรชายครับทำเวลาได้ 39.71 วินาทีนี่จังหวะส่งไม้ของเรานะฮะไปพลาดท่านะครับก็ทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปนะฮะเหรียญทองเป็นของทางด้านของจีนนะครับได้ไปนะฮะแล้วก็เหรียญเงินกับเกาหลีใต้ครับส่วนเหรียญทองแดงเป็นของฮ่องกงครับส่วน 4x100 เมตรชายไทยเนี่ยก็ยังเหลือโปรแกรมเพื่อทำสถิติลุ้นคว้าตั๋วโอลิมปิกไปแข่งขันอีก2รายการก็คือรายการไทเปโอเพ่นที่ไต้หวันนะครับในช่วงต้นเดือนหน้าวันที่1กับวันที่2มิถุนายนนะครับแล้วก็ศึก Thailand Open วันที่ 13-17 มิถุนายนก็ถือว่าจะเป็นโอกาสโค้งสุดท้ายในการลุ้นทำสถิติไปโอลิมปิกแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพลาดท่าไปส่งไม้พลาดนิดเดียวนะไม้3กับไม้4ทำให้ไม่มีอันดับในการแข่งขันเมื่อวานนี้แล้วก่อนที่จะส่งไม้พลาดนะคะก็ถือว่าเราก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของการแข่งขันนะคะเนี่ยจังหวะตอนส่งไม้เรายังมีลุ้นอยู่เลยนะที่จะคว้าเหรียญรางวัลแล้วก็ทำเวลาให้ดีแต่ว่าจังหวะส่งไม้นี่เป็นถึงจังหวะสำคัญของการแข่งขันวิ่งผลัดถูกต้องยิ่งถ้าส่งไม้จังหวะดีเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวส่งกำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับอีก2ศึกนะคะนั่นก็คือไทเปโอเพนแล้วก็ศึกไทยแลนด์โอเพนที่จะแข่งขันกันอีก2รายการเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมค่ะ